คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่เรื่องฝนฟ้าอากาศกันบ้างระยะนี้ฝนเริ่มตกต่อเนื่องหลายพื้นที่นะคะอย่างในจังหวัดน่านค่ะคุณผู้ชม 1-2 วันที่ผ่านมาฝนตกสะสมมากที่สุดเกินกว่า200มิลลิเมตรด้วยก็เลยส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากดินถล่มเช่นเดียวกับอีกหลายจังหวัดเลยค่ะนี่คือภาพของกระแสน้ำป่านะคะที่หลากมาจากบริเวณตำบลบ่อเกลือใต้อำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านหลังจากที่มีฝนตกสะสมหนักในพื้นที่ค่ะบางส่วนมีน้ำป่าไหลหลากพัดเอาเศษกิ่งไม้ไหลตามกระแสน้ำไปด้วยกระทบหลายพื้นที่เลยนะคะไม่ต่างกันค่ะกับที่อำเภอสองแควในจังหวัดน่านดินโคลนถล่มลงมาปิดถนนค่ะทำให้การจราจรเนี่ยถูกปิดชั่วคราวด้วยแล้วก็น้ำป่าก็ไหลหลากเข้าบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเดือดร้อนและมีชาวบ้านได้รับผลกระทบข้าวของเสียหายทั้งจากรถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ทางการเกษตรเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ถนนบางสายในพื้นที่ก็ถูกดินถล่มเช่นเดียวกันนะคะทับเส้นทางการจราจรตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เตรียมช่วยเหลือเร่งด่วนด้วยค่ะส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาเกิดน้ำท่วมหนักเหมือนกันนี่เป็นภาพวิดีโอจากผู้ใช้ Facebook ชื่อว่าคุณเมทรินโพสต์คลิปวิดีโอเอาไว้นี้ค่ะพร้อมกับระบุข้อความว่านี่คือหน้าศูนย์วิจัยดินซอยตรงข้ามปั๊มปตท.โคกสูงข้างตลาดอาไนบึงทับช้างเมื่อไหร่จะแก้สักทีไปมาลำบากจริงๆนะคะหลังจากที่ถูกน้ำท่วมหนักผู้สื่อข่าวในท้องถิ่นก็รายงานว่าจุดนี้เนี่ยท่วมบ่อยจริงๆจากปัญหาท่อระบายน้ำค่ะกองอำนวยการน้ำแห่งชาติเตือนเลยนะคะวันนี้ไปจนถึง17มิถุนายนในพื้นที่ภาคเหนือเสี่ยงอุทกภัย6จังหวัดด้วยกันอีสานเสี่ยงอุทกภัย12จังหวัดและภาคใต้จะมีความเสี่ยงฝนตกหนักและเกิดอุทกภัย7จังหวัดต้องเฝ้าระวังดินถล่มกันด้วยค่ะส่วนแนวโน้มสถานการณ์น้ำปีนี้นักวิชาการประเมินเลยนะคะว่าช่วงกลางสิงหาคมถึงมกราคมฝนจะตกหนักมากกว่าปีที่แล้วค่ะเริ่มจากกลางและตะวันออกขยายไปถึงทั่วประเทศเลยนะคะต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันอุทกภัยและคาดว่าอุณหภูมิเนี่ยก็ยังผันผวนในทุกภาคและปีนี้อุณหภูมิจะหนาวเย็นกว่าปีที่แล้วด้วยนะคะซึ่งก็จะเกิดขึ้นในช่วงกันยายนไปถึงธันวาคมก็ต้องระมัดระวังสุขภาพกันด้วยค่ะ